อร่อยปะอร่อยคนป้อนน่ารักขนาดนี้ก็ต้องอร่อยดิคนป้อนน่ารักขนาดนี้ก็ต้องอร่อยดิไปไปกินดีกว่าไปเดินดีกว่าถ้าคุณกอดผมแบบนี้ผมได้เป็นแฟนแล้วนะเอาจริงอะเป็นได้นะสวัสดีครับผมเจมสุนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการชื่อรายการว่าเดทเจมละกันเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่เจมไปทัวร์บ้านพี่เนนนะครับก็ได้กระแสตอบรับมาดีมากมีคอมเมนต์ว่าแบบให้ไปเที่ยวด้วยกันต่ออยากให้ทำคลิปด้วยกันบ้างแล้วก็อยากให้ไปทัวร์บ้านเจมบ้างแล้วอีกอันนึงที่สะดุดมากเลยก็คือเป็นแฟนกันวันนึงซึ่งผมคิดว่าแบบเป็นแฟนกันมันเร็วเกินไปนะครับซึ่งเอาเป็นว่าแบบไปเดทกันวันนึงดีกว่าใช่แต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าพี่เนนจะพาผมไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่เนนก็ไปเติมน้ำมันก็ใกล้เสร็จละก็ถ้าเผื่อเดทแล้วมันดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้เลยพี่เน็ตฮัลโหลไม่อะไรแบบไม่พี่เน็ตเร็วอะไรกันครับเปิดตัวหน่อยสวัสดีครับเนสศิลภพครับผมวันนี้พี่เน็ตจะพาผมไปไหนฮะวันนี้พี่เน็ตจะพาผมไปไหนไม่บอกหรอกเจมไม่บอกนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่าจะไปไหนทำไมวันนี้คุณแต่งตัวดีจังเลยก็จะพาไปที่ดีๆเย็นเย็นสบายสบายเย็นเย็นนี้ต้องมีแอร์ปะมีสิครับเออทำไมแอร์นี่มันต้องอยู่ในห้องปะใช่ดิต้องพาไปที่ห้องเหรอเฮ้ยอยากไปปะล่ะอยากไปปะล่ะแหมอยากไปห้องพี่ไม่บอกไปก็แบบไปเดททั้งทีไปอยู่ในห้องได้ไงก็ต้องไปที่อื่นอ๋อได้แต่ที่เนี่ยพี่บอกเลยพี่ยังไม่เคยไปแล้วพี่คิดว่าเจมไม่น่าเคยไปด้วยที่ไหนไม่บอกเอ้าเขาอยากรู้เนี่ยก็อีกรออีกแป๊บนึงนะครับก็รู้พาไปฆ่าไว้ดิไม่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ฆ่าหรอกไม่ฆ่าหรอกนี่เขาคือช่วยจีบเอาก็อ่ะไหนนี่จะพาไปเดทก็พาไปเดทไงก็ใจเย็นดีครับต้องเริ่มต้นยังไงฮะต้องเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวพี่ออฟกับพี่ต้นน้ำก็ไปของพี่นะครับไม่ก็คือรถเนทก็แบบแบบเดี๋ยวเนทไปกัน2คนก็ถ้าเดททั้งทีก็แบบขอไพรเวทนิดนึงได้ไหมครับก็เดี๋ยวอ่ะเนทมีวิธีนะในรถมีก็ขอแบบสัมภาษณ์น้องนิดนึงว่าแบบเป็นยังไงเพราะว่าการเดทครั้งแรกก็อยากรู้ว่าน้องเขาเป็นยังไงเกิดที่ไหนเราเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวครับแป๊บนึงเราเดทกันครั้งแรกอ่ะเราต้องเดทสัปดาห์นึงก่อนป่ะตัวเองเหรอตัวเองเหรอเฮ้ยมันเกินไปเราต้องเดทแบบว่าคุณกับผมแล้วกันงั้นเอาเป็นแบบเน็ตกับเกมแล้วกันเรียกว่าเน็ตกับเกมได้แล้วโอเคแล้วชวนอะไรพี่เหรอไม่กินข้าวยังเอากินข้าวยังอ่ะยังเลยงั้นก็รอไปก่อนเดี๋ยวพาไปกินที่โน่นแต่ขอคุยไปก่อนว่าที่ไหนเดี๋ยวเราบอกสองคนให้พี่ออฟกับพี่ต้นน้ำก็คือแบบขับตามลงมาโอเคได้โอเคไม่ก็เดี๋ยวไปติดตามต่อในรถดีกว่าครับดึงทิชชู่มีไหมครับไม่ออกตอนนี้เดทแล้วใช่ไหมเดทแล้วใช่ไหมนี่ไม่ตัดออกหรอไม่ตัดออกหรอเดี๋ยวออกกลางรายการไม่ได้เราต้องเหมือนรอเลยคุณวันนี้ตื่นเต้นอ่ะเน็ตตื่นเต้นหรอตื่นเต้นนี่ไม่เคยเดทน้องเขาคือเน็ตแค่นี้นะแต่เจมคือไม่ได้เดี๋ยวไปอยู่บนรถก็พี่เฮ้ยเดี๋ยวรถเน็ตอ่ะทั้งเย็นทั้งอบอุ่นแน่นอนครับไปเราไปเดทกันมือไปพี่แล้วรถคันไหนเราไปรถทัวร์ครับนี่ครับโอเคครับผมเจอกันครับแล้วเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ย้ายมาที่กล้องโทรศัพท์นะครับเพราะว่ากล้องโทรศัพท์จะเวิร์กกว่าเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอุปสรรคเยอะมากกับความที่เนต้องจีบน้องนี่ไงภาพที่เกี่ยวกับภาพที่เป็นจริงไม่คือแบบว่าเราแบบว่าไงเราเรียวไงเรียวจริงแต่ว่าเราเรียวจริงก็วันนี้ก็มีแพลนคุณศิลป์ผมพูดว่าจะพาผมไปซัฟฟารีแล้วก็ถ้าเหมือนตอนจบถ้าเหมือนตอนกลับก็ถ้าเหมือนแบบลองกลับพันก็จะไปแบบเที่ยวคาเฟ่ต่อใช่ไหมใช่เลยง่วงอ่ะอะไรขอบคุณเอ้ามือเหรอภาษาที่อุ่นเนี่ยอุ่นไงวะอ้าวมือก็เวลาเดทกันเขาต้องจับมือจริงไหมเนี่ยคือเริ่มแรกก็จับมือเหรอทำไมคุณดูมีประสบการณ์เยอะจังเลยอ่ะไม่มีเยอะแบบอยากจับไงไม่จับมือน้องเขานะครับทุกคนจับแบบนี้แบบว่าจะถึงทำอะไรดีเลยมั้ยไม่ก็จับเฉยๆขับรถก่อนก็เขื่อนดีคือปกติแต่ว่าถ้าเปิดมาได้มาถึงก็คงจะแบบแปลกปะใช่ก็แปลกนี่คือตั้งแบบแผนทำอะไรใช่ที่วันนี้ทำไมเจมอยากลงจากคันนี้แล้วหรอไม่ก็สิบโมงนาทีอยากเห็นโมเมนต์อยากเห็นแบบว่าอยากเห็นโมเมนต์ที่เวลาเนี่ยบอกว่าพี่เจอสายอะไรแบบนี้
ต่เจอแบบสัตว์อะไรเงี้ยชอบจริงชอบคุณเจอสัตว์ฮะทำไมหน้าทำไมหน้าเต็มฟมเลยไม่ต่างกับพี่เลยอ่ะอยากจะถามว่าแบบสเปคที่พี่ชอบแบบเป็นยังไงเราตรงพี่จะชอบคนที่อยู่ในความสบายใจอยู่ด้วยแบบเหมือนกันใช่เราสบายใจมาอยู่สบายใจของพี่ทำหน้าแบบพี่ไม่ได้สบายใจเลยรู้ได้ไงเจมรู้ใจพี่ได้ไงแต่เจมสบายใจแล้วไม่ต้องเอาพูดจริงเป็นมุมเนี่ยก็เจ๊ถามพี่ว่าอะไรสเปคพี่เป็นยังไงใช่พี่ก็ชอบคนอยู่ด้วยสบายใจไงก็บอกไปแล้วเจ๊มันเจ๊ก็สบายใจเจ๊สบายใจจริงชอบอยู่กับคนที่แบบเขาสบายใจคนที่แบบเขารับในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วก็คนที่แบบเขาแบบว่าต่อให้เราทำตัวแบบแย่เนี่ยเขาก็ยังมองว่าเราแบบน่ารักอยู่ใช่แต่ผมอยู่กับพี่แล้วผมสบายใจพี่ก็สบายใจครับพี่ขับบ้านได้เลยอะสบายใจอะโอเคก็ได้อะโอเคแค่โหมดมั้ยครับมีครับครับมีครับมีไอ้บุญเนี่ยมีแล้วนี่ไงได้ขับรถตั้งใจขับรถจะถึงไม่ได้วันเนี้ยเปลี่ยนทรงพี่เลยอะอยากให้เปลี่ยนทรงอะทรงไม่ได้ไอ้นี่อยู่อะเฮ้ยแสดงว่าปกติชอบเป็นคนโซบอกเวลาไม่ไม่ได้ไงพี่พูดไปแล้วว่าชอบแค่เจมคนเดียวพูดเลยไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นเดทแล้วเราต้องดูกันไปก่อนวะแต่คืออันนี้เดี๋ยวเดทกันดูกันไปก่อนนะแต่ว่าเจมขอซบหน่อยนะซบไม่ได้เอ็นดี้อยู่อ่ะมันเป็นเดทที่เราต้องทำให้มันดีบ้างเอออ่ะงั้นทำอีกดิฮะงั้นทำอีกดิเดี๋ยวค่อยทำทำนั่นดีเลยไปเที่ยวทำบาลีว่าอะไรวะแบบจะบอกไปเที่ยวทำบาลีไงพี่เป็นอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยคดีก็ไม่สนใจไม่รู้เลยเดทกันเดทกันเอาทำไปไม่รู้อายุ23เดทมาครับผมอายุ22เลยพี่ชอบกินอะไรชอบกินไข่ตับส่วนตัวน้องชอบกินไอ้อะไรเนี่ยแล้วบอกว่าร้อนเล่นชอบกินแก้มอ่ะพี่ถามผมว่าเนี่ยชอบกินอะไรครับชอบกินบะหมี่วุ้นเป็ดเหรอเอาล่ะเฮ้ยใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยเลยว่าเราเข้ากันเราไม่ชอบทั้งคู่เดทการมันต้องรีเซ็ตตัวตัวเองใหม่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่าให้เราติดนานๆเลยเอ้ยเอ้ยได้คุยเล่นกับเจมไหนรถติดนานๆแม้ตอนนี้เราเดทกันนะเราไม่ได้เป็นพี่น้องแล้วโอเคก็ได้ไม่เห็นต่ออะไรพี่เลยรออยู่ฮะผมไม่ผมว่าอะไรแล้วผมก็ถามไปแล้วไงว่าแบบรถคันที่แบบว่าผมมันคือคนแรกใช่ไหมเนี่ยไม่ไงถ้าในดูคนดีเจ็บคนแรกอยู่แล้วพี่ชอบกินกระเทียมปะเจ็บผมงานบ้านไหนไว้จะขอพอหมอไว้จะขอพอหมอจี้อย่าด่าดีเห็นปะไม่ต้องขอหอมเลยได้เหรอเดี๋ยวก่อนเดทกันอยู่เดทกันอยู่เดทเขาก็หอมได้ได้ไม่ได้ไม่รู้เดทของพี่มันเกินเลยไม่เล่นเลยมุกนั้นอ่ะมุกอะไรมุกนั้นน่ะชอบต้นหอมปะไม่ชอบเลยชอบเจมป์ป๋อชอบเจมป์ป๋อไปไปขับรถเถอะอ้าวเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะไม่อ่ะชอบนี่คนถ่ายอยู่เนี่ยเอาเจมไม่รู้จะแบบว่าเราถือไว้ก่อนเนี่ยเราต้องแบบแก้สถานการณ์ก่อนเดี๋ยวแบบมันไม่ได้นะอย่างนั้นนะคือเราต้องตั้งกล้องไว้ตรงนี้ป่ะเราต้องตั้งกล้องให้เผื่อแบบมันติดไงพอคือตอนนี้เราต้องระวังว่ากล้องไม่ติดใช่ครับเราไม่รู้ว่าแบบกล้องติดหรือไม่ติดนะครับจากแบบเฮ้ยพอในความคิดคือแบบเฮ้ยสวีทมากโรแมนติกอุปสรรคเอามันก็ต้องดูมันอุปสรรคมากเลยใช่มันก็ถูกติดหนักมากสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงซาฟารีเวิลด์นะครับผมเหนื่อยแหละไปไปเที่ยวนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแล้วเดี๋ยวพี่เอากับพี่ต้นน้ำรออยู่ที่ขายตั๋วก่อนนะครับเราต้องแบบว่าเราต้องเดินไปชั้นนี้เดินไปเดินไปชั้นเอทำหน้าให้สดใสหน่อยดิทำมาเที่ยวแล้วเนี่ยตื่นมาเห็นคุณต้องสดใสหรอวะโคตรเวอร์
เจอกันครับครับตอนนี้เราก็ถึงที่ซาฟารีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปโซนมาลีมาอ๋อมารีนพาร์คใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าซาฟารีอ่ะเราจะไม่สะดวกในการถ่ายครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อมารีนพาร์คกันนะครับสองคนก็เมื่อกี้น้องเจมหลับเหนื่อยมากน้องเจมน้องเจมบอกคุยกับพี่เน็ตเหนื่อยมากถ้าที่คิดว่าเอ้ยโรแมนติกคุยกันสองคนในรถแบตกล้องหมดแบตโกโปรหมดตั้งกล้องเสร็จปุ๊บก็กล้องก็ล่วงขอบคุณมากครับได้สวยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณได้ปะงั้นเราไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้คนเยอะใช่วันนี้คนเยอะคือแบบมีแต่เด็กๆเราก็เด็กนะเราเหมือนทำตัวเหมือนกับแบบผมก็เป็นเด็กเหมือนกันเด็กพี่เน็ตอะดิเออนี่ก็เด็กนะเด็กผมนะคะเด็กผมห้ามใครจีบครับตอนนี้เขาเดทกันอยู่มาทำคนละนะครับคุณนะคือตอนเนี้ยคือไปตรงไหนก็แบบเจอแต่เด็กนักเรียนอ่ะคือเยอะมากเลยเดทเป็นเดทที่สุดท้ายเหมือนกันนะครับไม่เดี๋ยวน้องๆก็กลับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเป็นของเราสองคนละเน็ตชอบสัตว์อะไรมากที่สุดเน็ตชอบสัตว์อะไรมากที่สุดเน็ตอ่ะชอบอัปก้าตัวอัปก้าใช่เพราะว่าแต่ก่อนนั้นมีคนบอกว่าเน็ตหน้าเหมือนอัปก้าไอตัวที่บอกว่าเหมือนแบบลามาใช่เหมือนลามาก็คือลามาแหละแต่ลามาเป็นสัตว์ไทยปลาตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับแต่เห็นนกไหมอร่อยคนป้อนน่ารักขนาดนี้ก็ต้องอร่อยดิคนป้อนน่ารักขนาดนี้ก็ต้องอร่อยดิไปกินดีกว่าไปเดินดีกว่าพ่อนี่ครับอร่อยคุณก็เดททำไมไม่ได้แล้วไงฮะก็คือเป็นสาระชุมจระเข้เหรออืมถ้าแบบนี้ผมต้องแกล้งกลัวปะกลัวจระเข้เลยครับก็ได้นะครับได้อะเน็ตพูดแล้วนะได้ครับเจมได้ครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงอะดูพอก็ไหนนะครับเดี๋ยวน้องจระเข้เขาได้พี่จระเข้เขาได้ยินแล้วเขาไม่ชอบเรานะเราพี่จะชอบผมปะเราพี่จะชอบผมปะถ้าพี่ตอบว่าชอบเจมจะชอบพี่ปลาเดนบอลพอก่อเดนอยู่ไม่เขาชงมาเองเขาชงมาเองเฮ้ยเน็ตดูแลเราด้วยเน็ตต้องดูแลเราสิงั้นเน็ตไม่ดูแลเจมตรงไหนครับเรากลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยเบาคือเราต้องแบบเราเดทกันอยู่ไม่เดทพี่ก็เป็นปกติอย่างนี้พี่ก็จับคุณถ้าคุณกอดแบบถ้าคุณกอดผมแบบเนี้ยผมได้เป็นแฟนแล้วนะเอาจริงอ่ะเป็นได้นะเฮ้ยแกล้งเขาแกล้งเขาไปเอาแล้วแบบเอาเจมถามจริงแบบเวลาพี่บอกว่าพี่เน็ตแบบชอบใครพี่เน็ตแอคแบบมาแบบเจมป่ะแบบชอบแบบทำแบบเจมป่ะหรือทำแบบนี้กับทุกคนหรืออะไรไม่นะก็พี่ก็เห็นเวลาพี่ต่อเจมก็เขินไงพี่ชอบแกล้งไงอ๋อแบบชอบแกล้งให้เราเขินใช่ป่ะเออก็แสดงว่าไม่ได้กับทุกคนไม่กับทุกคนกับเจมคนเดียวโอเคป่ะโอเคป่ะเฮ้ยก่อยแหละเนี่ยเอาจริงป่ะเราเป็นเหตุการณ์ผมอยากให้มันแบบว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยขนาดนี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเกิดตอนเป็นแฟนกันจะเป็นขนาดไหนลองดูก็ได้ลองนะลองเรามาเพื่อกินผมแล้วก็กินน้ำไปแล้วนี่ก็ชานมไข่มุกต่อครับไปเราแบบแต่ไม่ไรเจมชอบไงวันนี้วันของเจมจะทำไงก็ทำได้หมดเลยแดนพูดแล้วล่ะได้ครับเจมได้งั้นขอหอมทีเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันเราชอบยองๆกันหอมตัวอย่างเงี้ยอ่ะก็พี่น้องแต่การกระทำอ่ะก็พี่น้องก็หอมแก้มกันได้ปะงั้นหอมดิอ่ะก็พี่น้องกันปะเฮ้ยไม่คือวันนี้เน็ตอะตั้งใจเอากล้องมาด้วยเพื่อจะถ่ายเก็บรูปเจมไปเยอะไงที่เอามาไปอยากให้พี่สอน
อยากให้เนทสอนได้เลยเดี๋ยวพี่สอนให้ให้เนทเนทสอนโอ้ยเจ็บกล้ามเอาจริงมีเรื่องอยากจะถามเคยแบบว่ามีเดทไหนที่ประทับใจมากที่สุดคือจริงๆมันก็มีนะแบบช่วงสมัยเด็กแบบป๊อปปี้เลิฟอ่ะแบบก็เหมือนกับเดทที่แบบบิมเบอร์อย่างงี้เออก็แบบอารมณ์เด็กๆอ่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วเจมมันมีป่ะตอนเนี้ยมันก็ต้องเคยมีอยู่แล้วเดทที่ประทับใจใช่ป่ะก็แบบไปแบบว่าไปดูหนังอะไรประมาณนี้ไปดูหนังเรื่องที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้สึกว่านี่หยอดเพิ่นนี่หยอดเพิ่นเราก็บอกเฉยๆมาเดทกันครั้งนี้เราก็อยากจะให้มันประทับใจเป็นเดทครั้งก่อนก็นี่ก็หวังว่าเดทนี้จะประทับใจสำหรับเจมส์เอ้ยก็ต้องรอดูพอแบบเรามาเดทกันคุณดูพูดเยอะมากคุณดูแบบใช่เหรอคุณดูพูดเยอะคุณดูแบบไม่ก็บอกเอาก็บอกเขาไงว่าแบบเวลาอยู่กับคนที่สบายใจมันก็พูดเยอะไงเจมชอบแบบพวกเสืออะไรเงี้ยถ้าเหมือนภาษาบริวแบบชอบเสือชอบสิงโตอะไรอย่างเงี้ยเอ้าอะไรก็เสือไงก็ชอบอยู่แล้วไม่ต้องเป็นเสือก็ชอบเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอะค่อยเบาๆแต่นี้เขาก็บอกชอบเอาไงอะได้ไงก็ลองเชิญต่อชอบให้ใจให้ความหวังอยู่เรื่อยเลยคิดมากไม่ไหวแล้วนะเว้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยเออเจมเนทไปอ่านคอมเมนต์มาที่แบบทัวร์บ้านเนทอะแล้วมีคนบอกว่าแบบเขาชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเอาจริงผมก็อ่านคอมเมนต์อยู่เหมือนกันแต่เอาจริงคือมันเป็นความสบายใจอะคือเราสนิทกันแล้วอีกอย่างก็คือแบบเราในแบบว่าในอนาคตเราต้องทำงานร่วมกันอีกเยอะใช่ป่ะถ้าเกิดเราไม่สบายใจเราคงจะไม่มาถึงแบบจุดนี้ได้จุดที่แบบใส่ตรงเนี้ยมันเหมือนกันเออใช่จริงๆอันนี้จริงเลยครับเหมือนกับแบบคือที่เราทำไปเราก็สบายใจแล้วก็เหมือนกับอยากโชว์ว่าแบบความที่แบบเราสนิทกันเราแบบโชว์ relationship ระหว่างในการทำงานด้วยแล้วก็นอกทำงานด้วยให้คนอื่นเห็นว่าแบบเออเราไม่แบบจะขายจิ้นขายวายกับคนอื่นแต่เราอยากจะแบบขายแบบความสนิทสนมของเราคือเนทกับเจมสนิทกันยังไงแล้วแบบว่าแบบคืออยากให้คนอื่นรู้ว่าแบบเออเขาเรียกอะไรอะเราสนิทกันจริงๆครับแบบสิ่งที่เราทำก็แบบไม่ได้แบบเฟกใช่ไม่ได้เฟกที่เจมเคยได้ยินมาก็แบบว่าเขาบอกว่านักแสดงวายก็อาจจะแบบว่าขายจิ้นไปหรือเปล่าลุ้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆก็คือในฐานะที่แบบเราได้มาเล่นเรื่องกันจริงๆเจมรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ความจิ้นที่เราขายอ่ะมันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เราเกิดขึ้นตอนเนี้ยแบบอยากให้คนที่เขาเห็นเราอ่ะเขาก็มีความสุขในช่วงที่แบบเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบมีความสบายใจที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันเราก็แฮปปี้ก็ถูกรังประมาณใช่เพราะแบบตอนนี้เหมือนกับเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วก็อยากให้เขาเห็นว่าแบบเราสนิทกันขนาดไหนแล้วในอนาคตเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อนาคตใช่ตอนนี้เราแบบมีความสุขไม่อยู่ด้วยกันสบายใจไงที่แบบสบายใจก็เลยชวนเจมมาใช่ใช่เจมก็สบายใจซื้อไงเนี่ยเอาฮะไม่ก็แบบว่าเห็นแบบว่าก็แบบมีหลายคนพูดก็เลยแบบบอกอะไรเงี้ยใช่เอาเป็นว่าแบบที่พูดไปก็แบบอยากให้แบบสายวายทุกคนเขาเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่อยากแบบว่าให้เข้าใจผิดว่าแบบที่ทำไปแบบมีสคริปต์หรือเปล่ามีเฟกหรือเปล่าแต่เอาจริงๆก็คือแบบเจมกับพี่เนทชอบแกล้งกันแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วไปดูสิงโตกันดีกว่าครับเมื่อกี้ไอ้นะแมวน้ำใช่สิงโตทะเลสิงโตทะเลน่ารักมากเชื่องเชื่องจริงอันนี้เชื่องจริงแบบคือเอ็นน่าเอ็นดูมากแต่เมื่อไหร่เจมมาเชื่องแบบสิงโตเลี้ยงบ่อยๆเดี๋ยวก็เชื่องเองเลี้ยงบ่อยๆเดี๋ยวก็เชื่องเองนี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ละมาครับเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันเนี่ยงงเดี๋ยวเราจะไปดูแบบนี่ก็จะไปโซสิงโตแดงสิงโตแดงรู้สึกเหมือนเขาจะมีกล้ามเนาะแม่งเล่นเขาเล่นจิม
ล่นจิมเล่นจิมอ๋อแบบเป็นเด็กต่างชาติต้องแบบ by wall it's not gym ต้องจิมจิมเฮ้ยพอพูดถึงจิมก็คิดถึงจิมไม่แบบชอบแก๊งไงมีแบบมีนิวมียิมไงถามยิมหรือยังว่าเขาแก๊งด้วยหรือเปล่าวันนี้คือแบบดูไม่มีคนเลยนะครับดูแบบเป็น private สำหรับเนกกับเจมแต่อย่ารู้ไหมตัดภาพไปตอนแรกไปตรงไหนก็แบบเจอแต่เด็กนักเรียนอ่ะคือเยอะมากเลยเด่นไม่อันนี้ก็แบบอยากให้แบบเป็น private ไงเดี๋ยวว่าหลังพาไปที่อื่นเนาะถ้ามีโอกาสนะครับใช่อันนี้เราจะไปไหนนะไปจีราฟจีราฟอยู่ตรงไหนเอ่ยตลาดจีราฟเฮ้ยเน็ตอ่ะไม่ชอบคนที่เขาจะชอบพูดกันว่าถ้าเผื่อเราจะรักใครควรให้ได้แบบเป็นแบบนกเงือกก็คือถ้าเผื่อตัวอะไรตัวนึงตายอ่ะตัวนกเงือกเขาจะตอมใจตายด้วยอันนี้จริงจริงจริงสาระเลยสาระเลยเป็นแบบนึงให้ได้บ้างเป็นแบบนึงให้ได้บ้างเราอ่ะถ้าตอนนี้โสดปะไม่เราชอบบอกว่าเราเป็นเสือไม่ใช่หรอไม่เป็นเสือแล้วก็เป็นเสือน้อยได้เสือน้อยได้ตอนนี้เรากำลังจะไปศาลาเลี้ยงจีราฟอยู่นะครับผมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไปทางไหน so ไปทางนู้นดีกว่านะครับก็ถ้าเผื่อตามป้ายก็อยากให้อาหารยีราฟอ่ะจริงนี่คือแบบไม่มีโมเมนต์ให้อาหารยีราฟกับใครเลยนะเอาจริงพูดจริงอะไรป้อนหน่อยป้อนหน่อยคุณไม่ใช่ยีราฟคุณเป็นเสือไม่งั้นก็คุณก็ให้กันกับผมไงป่ะให้ยีราฟดีกว่าเล่นเรือเรือโอเคครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะเพราะว่าเหมือนกับมีทั้งคาเฟ่มีทั้งนี่ด้วยอะไรนะศาลาจิราฟครับผมก็เอาสามารถให้อาหารมันได้แล้วก็ถ่ายรูปมันได้น่าสนใจทีเดียวก็คืออันนี้เป็นแบบวันที่เน็ตแบบเขาเรียกสถานที่เน็ตอยากให้เจมมาเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยดีใจหน่อยสิครับดีครับผมดีใจไม่กำลังแบบตื่นเต้นอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราควรแบบไปจุดไหนแล้วแบบเราควรได้รูปคอนเทนต์นี้นะเอาที่เดี๋ยวเจมถ่ายเชื่อใจเราได้ถ้าเผื่อเราถ่ายรูปอ่ะเชื่อใจอยู่แล้วมันน่ารักมากมาแล้วนะครับขอบคุณครับเอาลูกอ่ะดีกระป๋องน่ารักจริงๆเลยเนี่ยใช่ครับน่าตาลนะครับพูดเอาใจเผื่ออะไรหรืออยากถ่ายกับจีราฟแล้วโอเคครับก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับบรรลุนิติภาวะเอ้ยไม่ใช่บรรลุเหมือนกับเขาเรียกอะไรบรรลุแล้วว่าแบบเออเนี่ยเป็นความเป้าหมายที่เน็ตแบบอยากพาเจมมาเพราะเหมือนกับแบบให้อาหารจีราฟครับผมใช่ก็เอาจริงก็แบบเจมก็ชอบเหมือนกันเคยให้ป่ะเคยให้ป่ะไม่เคยเลยเคยใช่เห็นแบบในรูปคนอื่นคือแบบให้จีราฟเยอะมากแต่แบบก็ดีที่ได้มาใช่ฟิลแฟนเนาะฟิลแฟนเนาะฟิลเดย์ฟิลเดย์โอเคยังไม่แฟนเอาไปเสียงดังไว้นะเดี๋ยวเขาได้ยินนะถ้าเปิดคลิปนี้มีคนไลค์เยอะอาจจะมีฟิลแฟนก็ได้จริงป่ะเนี่ยถ้าเปิดคลิปนี้แบบคนไลค์เยอะแชร์เยอะเนาะไม่ถ้ายอดวิวสักแสนเดี๋ยวมีฟิลแฟนก่อน50,000ก็เยอะแล้วตอนนี้คลิปล่าสุดคือ30,000ใช่ตกใจมากคือดีใจมากจริงครับเหมือนพูดปิดคลิปอะเนาะสักแสนนึงอะเดี๋ยวมีฟิลแฟนได้แล้วฟิลแฟนได้แล้ววิวนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปให้กันดีกว่าไปให้ตัวนี้สิso cute มาแล้วนะลิ้นยาวมากเลยโอเคครับก็ตอนนี้ก็ให้อาหารยีราฟเสร็จแล้วรู้สึกแบบคอมพีทอ่ะแต่มันอาจจะไม่เหมือนท่านผมเท่าไหร่ว่าแบบเฮ้ยถ่ายรูปสวยภาพสวยแต่แบบยีราฟทำลายยืดมากแต่แบบว่าเราก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีเพราะเหมือนกับเราได้มาแล้วเหมือนกับสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่เคยมาก็ได้มาแล้วแบบพี่ก็ได้มากับคนที่พี่รู้สึกว่าอยากมาด้วยอยากพามาด้วยโอ้เหมือนกันเดี๋ยววันหลังแบบเดี๋ยวเรามากันอีกใช่ไหมใช่ก็ครับอ้าปากเอ้ยไม่ใช่ก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปร้านคาเฟ่ต่อใช่แล้วแต่เราตามหากันเนาะว่าอยู่ตรงไหนใช่ครับเขาบอกว่าอยู่แถวเราไปดูแผนที่เราไปดูแมปกันดีกว่าครับอ
ถ้ารอบหน้าพวกเรามีโอกาสที่จะแบบถ่ายคอนเซปต์นี้แบบไปเดทกันหรือแบบเป็นแฟนกันวันเดย์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปกัน2คนเบิร์กว่าเพราะแบบพี่ออฟกับพี่ตนาก็จะต้องไปเราก็ต้องถ่ายกันเองแบบให้แบบให้เวทไงตัวจริงทั้ง2คนก็อาจจะเออนี่คือเดทอยู่นะเดทอยู่เดทอยู่เอาใหม่ดิชอบอย่าชอบลืมว่าแบบเราเดทอยู่ชอบหาชอบหาครับผมโอเคครับก็ถ้าเผื่อใครชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์กันด้วยนะว่าแบบอยากให้เราไปยังไม่ปิดแต่ยังไม่ปิดคลิปแต่แบบบอกให้คอมเมนต์ก่อนตกใจดูปิดคลิปยังครับไม่แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ปิดคลิปนะแต่ว่าสมมติถ้ามีใครแบบอยากให้เราไปไหนอยากให้เราทำอะไรครับก็บอกกันมาได้นำเสนอกันมาได้นะครับผมได้เลยใช่เพราะว่าเราพร้อมที่จะไปครับผมถ้าเผื่อคลิปนี้คนดูเยอะก็อาจจะมีคลิปต่อไปแน่นอนถ้ามีสปอนเซอร์โรงแรมไหนหรืออะไรอะไรเข้ามาได้เลยนะครับในกระเจนยินดีพร้อมไปทุกที่ครับใช่ครับรอบหน้าเราอาจจะแบบทำเกมสนุกกัน2คนหรือไม่ก็แบบเล่นกับพี่ๆกันใช่แต่ไม่รู้เกมอะไรก็ต้องรอติดตามพี่เน็ตหิวข้าวลงไปครับหิวข้าวครับข้าวครับกินอะไรดีเออเน็ตจะพาเขาไปกินข้าวอะไรเต้อยากกินอะไรอ่ะมีให้เลือกปะกล้วยแตงโมว้ายไม่อยากกินเลยอยากกินเน็ตมากกว่าอยากกินเน็ตมากกว่าปิดคลิปครับปิดคลิปกูเล่นป่ะเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่ก่อนเมื่อกี้เราหลงมาทางนึงกินเนี่ยละอิ่มนะเว้ยอิ่มยังไงอยากกินสักไร่นึงอ่ะได้ป่ะกินสักไร่นึงสักไร่นึงเยอะแน่เราได้ยินข่าวว่ามี4ไร่เดี๋ยวขอสักไร่นึงได้ป่ะถ้าเป็นแฟนพี่อ่ะกี่ไร่ก็เอาไปเลยแฟนพี่อ่ะกี่ไร่ก็เอาไปเลยพูดแบบนี้ทำไมอะไรคิดเองนะครับการเดทวันเนี้ยไม่ได้รู้เลยนะเว้ยว่าเจมอ่ะแอบดุนะดุยังไงไม่รู้ดีก็เหมือนสมมติถ้าเรามากกว่าเดทใช่ไหมเราจะแบบไปเป็นแฟนเดย์อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นคนตามเจมตลอดเลยนะไม่คือเอาจริงๆหรอกเจมไม่ใช่คนดุขนาดนั้นแต่แบบว่าถ้าเผื่อตอนเดทครั้งแรกแล้วแบบเราแบบว่าไม่เผยท่าแท้ตัวตนของเราออกมาจริงๆเดี๋ยวถ้าเผื่อมากกว่านี้ไปเนี่ยจะอยู่กับเจมได้เหรอไม่เป็นไรเจมถึงเจมดุไงแต่เจมก็น่ารักนะอะไรเนี่ยดูเพราะเป็นห่วงไงบางอย่างแบบเรามากันแค่นี้ไงก็ต้องดูแลกันดีๆมาแค่นี้เนาะ1 2คนเองใช่ขอบนี่ขอบคุณมากนะครับที่ถ่ายให้ไม่เป็นไรนะครับเออแล้วเจมไม่อยากพูดเหมือนกันเน็ตมีอยู่สิ่งนึงที่จะพูดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคๆๆเราจะพูดว่าแบบเนี่ยขนาดแค่เดียวกันนะเน็ตแบบสกินชิปเจมประมาณแบบเกือบ 1,000 ทีเลยเกือบ 1,000 ครั้งเออไม่เป็นคนติดสกินชิปไงเอาแล้วไม่ผมคงว่าแบบเป็นแฟนกันจริงๆจะขนาดไหนเอาจะไม่อุ้มแบบเดินซาฟารีเหรอก็ไม่รู้ว่าเพราะยังไม่เป็นแฟนเหมือนเด็กน้อยเลยงงโอเคอันนี้เป็นจุดท้ายนะที่เนยจะพาเจมาของวันนี้นะวันอื่นอาจจะมีต่ออยู่แล้วไม่ต้องร้องไห้ก็นี่เป็นคาเฟ่คือจริงๆแล้วเนทได้อยากจะพาเจมาไปคาเฟ่ที่อื่นด้วยแต่เนทได้หาแล้วเราคือว่าแบบวันนี้ฟังไหมเนี่ยฟังไหมเนี่ยฟังอยู่ไม่รับวันนี้เป็นเหมือนกับวันศุกร์ด้วยถ้าเราจะไปจะมาอีกมันรู้สึกว่าเราจะติดก็เลยรู้สึกว่าโอเคตัดสินใจมาเลือกคาเฟ่นี้ Animal Cafe ใช่ซึ่งมันเป็นเหมือนกับคาเฟ่ลับในซาฟารีเวิลด์เจมอยากกินอะไรก็ไปสั่งเอาจริงๆว่าคือชอบอย่างวันนี้คือขอพูดก่อนที่จะปิดคลิปอันนี้คือเป็นจุดสุดท้ายที่แบบว่าเราเดทกันวันนี้คุณทำหน้าที่ดีเนี่ยจริงป่ะคือแบบคุณแบบแพลนพาไปไหนพากินข้าวตรงไหนอะไรอย่างงี้เออก็ดีแล้วดีแบบนี้กับทุกคนก็ดีเขาได้แบบรักอะไรดีไม่ดีกับเจมคนเดียวดีกับเจมคนเดียวพูดนะเราสั่งข้าวสั่งป่ะไปสั่งน้ำไปสั่งอะไรบ้างง่วงแล้วโอ้ยมาแล้วครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นช็อกโกแลตเย็นครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะนี่มาดูเห็นป่ะครับนี่แน่อยากกินนะสิอยากกินนะสิถ้าอยากกินต้องมานะครับคาเฟ่อันิมอลคาเฟ่ดีเลยเนี่ยดีเลยเนี่ยโอเคอ่ะน่ารักอันนี้เป็นไงเจ๊อันนี้แบบว่าเป็นเค้กลาวาครับเป็นช็อกโกแลตลาวาแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนร้านแบบว่ามันใกล้ปิดแล้วก็เลยแบบสั่งอะไรเยอะไม่ได้แบบกลัวปิดแล้วใช่ขอชิมหน่อยดิอร่อยอะไรอ่ะอร่อยชิมหมูริ้วใหม่อ่ะขอชิมนี่หน่อยอร่อยป่ะนะชอบเหมือนกันเลยชอบเลยว่าอันนี้คืออะไรเจมอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาเดี๋ยวลองเปิดก่อน
สีซีบ้าเนี่ยก็เป็นสีด้อมเราได้เหมือนกันเนาะทำไมอ่ะก็ขาวดำไงเล่นเองนะถ่ายปะมันยังไม่เจอลาวามันน่าจะอยู่ข้างในแต่เนื้อเค้กอร่อยนั่นไงมันคือลาวาโอ้ Amazing ถ่ายปะมีลาวาอร่อยอร่อยโอเคเจมอันนี้ก็เป็นจุดที่เนทอ่ะสุดท้ายที่เนทอยากพามาก็คือ Animal Cafe แต่คือเราสั่งอาหารได้ไม่เยอะเพราะมันจะปิดแล้วแต่เนทอยากรู้ความรู้สึกเจมอย่างนึงก็คือเหมือนกับอารมณ์ว่าเจมให้คะแนนเท่าไหร่ที่แบบเนทพามาเดทในวันนี้ให้ 8.9 เพราะว่าทำไมอ่ะทำไม 8.9 อยากอยู่ด้วยนานกว่านี้อยากอยู่ด้วยนานกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแบบมันก็ด้วยเวลาเนาะใช่เขินอะไรก็พูดจริงๆให้89โอเคครับแต่แบบไอ้ที่เหลือที่ไม่ให้เพราะว่ามันมีเวลาทีเดียวอ้าวแล้วพี่เนี่ยล่ะ9แล้วกันอ้าวแล้วอีก1อ่ะอีก1เพราะมันร้อนเอาความจริงไม่แต่ว่า9เนี่ยคือแบบโอเคอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้แบบได้ทำอะไรหลายอย่างด้วยการที่แบบไม่เคยทำมาก่อนถูกป่ะอ่ะเจมก็ไม่เคยมาที่นี่แล้วก็เหมือนกับได้ให้ยีราฟให้อาหารยีราฟด้วยกันเหมือนกับคือเราได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยกันใช่ก็เหมือนกับเป็นอะไรที่ดีนั้นในความคิดพี่เหมือนกับมันจะเป็นแบบความทรงจำแบบเอ้ยเคยมาที่นี่มากันเนสแล้วมาทำให้อาหารยีราฟดูเรื่องวะดูเรื่องวันนี้เราก็ปิดขอปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับครับผมแล้วก็มีใครที่แบบสนใจว่าอยากให้เราไปไหนอยากให้พวกเราทำอะไรในทริปหน้าหรือว่าอยากให้มีรายการนี้อีกก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์ครับผมติชมกันได้นะครับผมได้ครับฝากนะครับก็ติดภาพประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้เจมกับพี่เนทขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนไปทานนะครับก็นี่แหละข้าวอ๋อโอเครอมาสายอ่ะโอเคได้เดี๋ยวขากลับเราค่อยไปหาไอ้กินกันก็โอเคโอเคได้โอเคนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากไอจีของพวกเรา2คนด้วยนะครับหนักคุณตากขอโทษตอนนี้ครับบ๊ายบายเจอกันครับ ก็หลับบล็อกอยู่แล้วสองทีแล้วนะเดี๋ยวคนก็เข้าไปได้เอาจริงว่าแบบมาถ่ายคลิปเด็กมันก็รู้สึกดีบางโมเมนต์เหมือนกันนะรู้มันรู้สึกแบบแบบมาเดทอีกดีจริงอ่ะฮะดีจริงดิดีจริงก็บางๆอันนะเดทจริงป่ะล่ะเตาะไม่เลิกเตาะตลอดไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งนี่ถามจริงเดี๋ยวขอพี่ออฟเลยได้อ่ะพี่เหมือนต้องแล้วแต่พวกสองคนป่ะนะเรื่องเดทก็เดี๋ยวเขาหล่อไม่เดี๋ยวพี่เอาก็ว่าอีกแล้วแบบได้ก็เดี๋ยวไม่อยู่เอาตัวครับเดี๋ยวกินก่อนปิดกล้องเร็วไปครับบ๊ายบายเจอกัน